สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็มาต่อกันกับคลิปเทรดทางผ่านของ Nameless Island นะครับก็คือช่วยคารินตามหาน้องสาวนะครับเงื่อนไขก็คือจะต้องผ่านเควสราเชลพาร์ท1พาร์ท2ก่อนนะเอาง่ายๆก็คือต้องทำราเชลก่อนแน่นอนทำราเชลก่อนดีที่สุดนะครับโอเคไอเทมที่ต้องใช้นะครับก็คืออันไรแอปเปิ้ล1อันนะครับไอเทมที่เอาไว้จับโบลิ่ง1ลูกนะครับผมมี2ลูกเก็บไปก่อนแล้วก็ Empty Bottle 6ขวดนะครับผมมีไหมโอเค6ขวดMonster Feed 5อันนะครับโอเค5อันเยลโล่โพชั่น1อันมีไหมเอ่ยไม่มีเดี๋ยวไปซื้อนะครับแล้วก็สตีล1อันนะครับโอเคมีอันนี้ก็คือน่าจะเป็นไอเทมที่ใช้จำนวนเท่านี้แหละนะครับแต่ว่ามันจะมีไอเทมอยู่อีก3อันที่มันจะไม่สามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการป้อนอาหารอูดนะครับซึ่งถ้าได้ผลออกมาที่ไม่พอใจเราจะต้องป้อนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราควรจะมีไว้หลายๆอันนะครับก็คือ1เลยก็คือมิลค์นะครับหรือว่านมอันนี้สามารถหาซื้อได้นะครับที่พอนเทล่าก็น่าจะมีขายแต่ผมไม่มีเดี๋ยวผมต้องไปซื้อนะครับแล้วก็กรีนเฮิร์บนะครับใช้ปริมาณมากมากจริงๆนะครับเนี่ยอาจจะหมดเลยก็ได้800กว่าอันนะครับเดี๋ยวค่อยหยิบมานะครับอันนี้มันหนักแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเจโลปี้นะครับก็ใช้ในปริมาณมากอีกเช่นกันนะครับผมมีเยอะไหมโอ้โหมีเป็นพันสบายครับเจลปี้น่าจะเหลือโอเคครับทีนี้ต้องไปซื้อเยลโล่โพชั่นกับมิ้วเดี๋ยวขอสลับตัวไปซื้อก่อนนะครับมีตังค์ไหมเอ่ยตัวนี้ล้านกว่าได้อยู่นะมิ้วรู้สึกว่าจะสามารถซื้อได้จาก NPC แถวๆนี้นะครับนี่ไงจัดไปเลยครับเอาสักเท่าไหร่ดี300เยอะไปไหม200แล้วกัน 5,000 นะครับแล้วก็เยลโล่โพชั่นต้องไปทูดีลเลอร์แล้วแหละเยลโล่1ขวดโอเคใส่เข้าไปโอเคครับทีนี้ไอเทมเควสของผมก็จะครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหยิบไอเทมที่ใช้แค่ตามจำนวนที่มันกำหนดขึ้นมาก่อนโอเคเริ่มต้นเควสนะครับผมก็คือมาที่เมืองเวนแน่นอนเป็นเมืองที่กิโยอีกแล้วนะครับคุ้นเคยกิโยคุ้นเคยเริ่มแรกเลยให้ไปหาคิดที่ทางขวาของเมืองนะครับรับปากจะช่วยเหลือโอเคไปตรงนี้นะครับจุดนี้แง่งนี้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะครับถ้าสำหรับใครที่อาจจะของยังไม่เยอะหรือเลเวลไม่เยอะนะครับมาทำเพราะว่ามันจะต้องไปลงไอ้นี้ด้วยทอร์โบคาโน่นะครับของแข็งเลยเดี๋ยวนะทำไมผมหาไม่เจอผมมาผิดแง่งวะเนี่ยเด็กอยู่ไหนเนี่ยนี่โอ้โหผมไปผิดแง่งโอเคครับคุยกับเด็กอ
รับปากจะช่วยเหลือนะครับได้รับเควสเรียบร้อยทีนี้ไปที่ทอร์โวคาโน่ครับประเด็นก็คือทอร์โวคาโน่เนี่ยมันเป็นที่ที่มีบอสไฟแล้วก็มันเป็นดันที่ตลกมากนะครับก็คือชั้น1กับชั้น3มอนจะโหดมากแต่ชั้น2มอนจะอ่อนไม่เข้าใจเหมือนกันชั้น1ชั้น3จะมีพวกซาเมนเดอร์คาสะสอดมาสเตอร์โบมาสเตอร์นะครับเป็นคาร์ดบอสทั้งหมดเลยทางเข้าอยู่ที่แมปริ่งไฟนะครับใครที่มาเวลริ่งไฟก็จะรู้จักทางเข้าดีนะครับเป้าหมายก็คือจะต้องไปที่ชั้น2แต่ประเด็นเราจะสามารถหลุดพ้นชั้น1ไปได้หรือเปล่าต้องมาดูกันลิงไฟเงียบเหงามากนะครับแต่ก่อนเป็นแมปที่นิยมมากช่วงนี้คงไม่มีใครเก็บเวลกับลิงไฟแล้วแหละดันบอสกันหมดนะครับนี่คือทางเข้าทอร์โวคาโน่นะครับบอสไฟจะอยู่ชั้น3นะครับเข้าไปเลยเป้าหมายคือตรงนี้ต้องไปที่วาร์ปล่างให้ได้นะครับมอนในนี้ผมแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันสะท้อนสิ่งที่ควรใส่ก็คือเสื้อไฟแล้วก็อย่าลืมกดยากันไฟด้วยโอ้โหแต่ละตัวโอ้โหฝ่าอย่างเดียวครับผมบอกเลยไม่ควรยุ่งโอเคอุ้ยชั้นนี้มีสไลเมนเดอร์หลุดมาด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่ามอนส่วนใหญ่จะอ่อนนะครับอย่างพวกเนี้ยสู้ได้นะครับเดี๋ยวนะขอหาพิกัดก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราสิพิกัดที่เราจะต้องไปก็คือจุดที่น้องสาวอยู่นะครับลิตเติ้ลเคอร์ดี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เมาส์ผมชี้เดี๋ยวจะเดินไปกันเลยอย่าลืมพกวิงด้วยนะครับทางลงอยู่ไหนเอ่ยนี่ทางลงมันจะเป็นหินหน่อยนะครับจะดูยากนิดนึงแล้วผมจะไปทางลงยังไงวะอ๋อนี่อ่ะดูยากจริงๆขนาดผมยังงงเลยทางนี้อ่ะออกวาร์ปนี้โอเคคือผมไม่เข้าใจว่าเด็กน้อยตัวเนี้ยมันเข้ามาในดันนี้ได้ยังไงวะขนาดผมโหดขนาดนี้ยังเข้ามาแทบจะไม่ได้เลยแต่เด็กมันเข้ามาวิ่งเล่นได้ยังไงเนี่ยโอเคถึงแล้วนะครับคนนี้แหละน้องสาวของคารินนะครับน่ะคุยเสร็จแล้วยังไงต่อให้กลับไปหาคารินโอเคไปผมเซฟไว้หรือยังเมืองเวนเนี่ยโอเคเซฟแล้วควรเซฟเมืองเวนนะครับลืมบอกไปเพราะว่าถ้าไม่เซฟนี่มันจะมาไกลมากนะครับเมืองเวนเนี่ยถ้าไม่มีวาร์ปต้องนั่งเรือเหาะมาลาเชลแล้วก็ต้องวาร์ปมาอีกทีนึงจะเสียเวลามากแล้วก็ทางไปเนมเลสเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่ด้วยครับแมปล่างของเมืองเวนหรือว่าแมปลิงหินนั่นเองนะครับโอเคคุยกับคารินแล้วก็ย้อนกลับมาคุยกับยังทาวเนทีฟนะครับข้างล่างโอเควิ่งเลยโอ้โหวิ่งเกือบถึงครับอยู่ไหนเอ่ยยังทาวนี่นะครับอ่ะใกล้ๆคาฟ่าเลยนี่หว่าเรียบร้อยนะครับได้รับเควสใหม่แล้วก็ไปคุยกับมิสเตอร์ล็อกเคนล็อกนะครับโหชื่อเท่มากมิสเตอร์ล็อกเคนล็อกนักเดินทางจะอยู่แถวๆเต็นท์น่าจะแถวๆนี้คือเมืองนี้เป็นเมืองที่ซับซ้อนมากเพราะมันอยู่บนภูเขานะครับนี่ครับล็อกเคนล็อกโอเคคุยซ้ำไม่ได้ฮะเสร็จแล้วให้เรามาคุยกับไอวอรี่นะครับสาวน้อยไอวอรี่รู้สึกจะเป็นเด็กเสิร์ฟจะอยู่แถวๆนี้นี่นะครับ NPC ค่อนข้างหาง่ายนะครับใกล้ๆกันแต่จะยากตรงทอร์โบคาโน่นี่แหละNPC เริ่มเรียกของแล้วนะครับก็คือมิ้ว10นะครับ
กรีนเฮิร์บ100เจโลปี50 MT Battle 5เอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกับเว็บอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูโอเคหายไอเทมมาให้ NPC นะครับแต่ว่า MT เราเอามา6เนาะเกินไม่เป็นไรไม่น่าจะมีปัญหาอะไร Green Herb 100นะครับ100แล้วก็เจนโลปี้50ใช่ไหมเจนโลปี้50มิว10นะครับโอเคคุยโอเคครับไอเทมเรียบร้อยตามที่ NPC ต้องการนะครับซึ่งเรายังไม่เสียไอเทมนี้ไปนะครับจนกว่าเราจะไปป้อนอาหารอูฐนะครับผมทีนี้ให้มาคุยกับมิสเตอร์ซาลาแมนนะครับทางซ้ายล่างของเมืองเขาก็จะเรียกของอีกชุดหนึ่งนะครับได้แก่ Apple 1อัน Monster Feed 5อัน MT Battle 1และ Yellow Potion 1ครับอ่ะ MT Battle ก็6ขวดตามที่เราเตรียมมาครบพอดีนะครับถ้าเราเอาของมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เรียกรู้สึกว่าจะคุยผ่านไปได้เลยไหมโอเคนี่เรียกตามนี้นะครับคุยซ้ำได้เลยเราเอาเฮ้ยเราไม่ครบหรอเราขาดอะไรวะ Yellow Potion โหผมไม่ได้หยิบ Yellow มาYellow เอ้าทำไมไม่มีอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะผมใส่มาเปล่าวะไอตัวที่ไปซื้ออย่าลืมนะว่าอย่าบอกนะว่าไม่ได้ใส่เข้ามาหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนวะหรือว่ามันต้องใช้2อันผมไม่แน่ใจนะครับ NPC มันน่าจะกินไปอันนึงอ่ะเพราะเมื่อกี้ผมซื้อมาแล้วนะแล้วก็จำไม่ผิดว่าผมใส่มาหยิบมาแล้วด้วยอ๋อเยลโล่มันถูกมิสเตอร์ล็อกแคนล็อกเอาไปนะครับโอเคมิสเตอร์ล็อกแคนล็อกเอาไปแสดงว่าเยลโล่ต้องใช้2อันนะครับเควสนี้ไม่ได้ใช้อันเดียวซื้อใหม่อ่ะเยลโล่โอเคจัดไปเอาให้นายเลยเอากี่ขวดก็ได้เยลโล่เนี่ยไม่ว่ากันพาราแมนไอ้ซาลาแมนโอเคซาลาแมนเอาไปเรียบร้อยครับได้รับเควสใหม่นี่นะครับต้องการมูลอึมูลอูดมูลอึดมูลอูด5ก้อนนะครับโดยการป้อนอาหารเควสแห่งความสิ้นเปลืองต้องให้มันกินแล้วมันขี้ออกมาซึ่งอูดจะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะจากนั้นทั้งหมดวัตถุดิบที่กระตุ้นความอยากของอูดต้องใช้ของดังต่อไปนี้อ่ะเราไปหาอูดก่อนแล้วกันครับไม่แน่ใจละผมคิดว่าของผมไม่น่าจะพอแน่เลยอ่ะอูดนะครับเต็มเลยคุยหน่อยได้รับเควสใหม่โอเคคุยอูดแล้วก็ให้กลับไปคุยซาร่าแมนนะครับอ
จากเว็บเมื่อกี้บอกว่าให้คุยกับอูดตัวขวาสุดนะครับอ่ะกลับมาคุยใหม่นะครับคุยกับซาร่าแมนเหมือนกับว่าอูดไออูดข้างบนเมืองเนี่ยมันจะหายไปตัวนึงนะครับให้เราไปตามหาซึ่งอูดที่มันจะขี้ออกมาให้เราเนี่ยก็คืออูดที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างแมปเมืองของเมืองนี้สิ่งที่ต้องใช้คือมิ้ว2อันกรีนเฮิร์บ20เจลลี่10ต่อการป้อนอาหาร1ครั้งดังนั้นต้องขนไปเยอะกินเฮิร์บ2มิ้ว10เจลลี่10กินเฮิร์บกินเฮิร์บ20อันนี้ก็เท่ากับว่าให้ได้แค่10ครั้งงั้นมิ้วเราก็ต้องเอาไป20ขวดเพื่อให้ได้10ครั้งแล้วก็เจลลี่10ก็ต้อง100เดี๋ยวดูว่าผมจะแบกได้เยอะสุดเท่าไหร่นะครับเพิ่มเป็น2ชุดเลยแล้วกันกรีนเฮิร์บ400ไหวไหมเอาไปเยอะๆนะครับไม่ได้ละไม่เป็นไรงั้นอันนี้ออกไปก่อนโอเคอ่ะ10ชุดเรามาดูกันว่า10ชุดจะอยู่ไหมนะครับต้องการมูลอูด5ก้อนอูดจะอยู่ล่างสุดเลยนะครับของแมปลิงหินแมปที่เราคุ้นเคยกันดีถ้าเราจะไปเนมเลดเนี่ยเราจะต้องไปตรงนี้ครับนั่งเรือแจวไว้นะครับอ่ะตัวนี้แหละอูดเจ้าปัญหาของเราคุยได้รับเควสใหม่เอาไปครับโปเตโต้อูดมันกินแล้วขี้ออกเป็นมันฝรั่ง1ชุดผ่านไปโปเตโต้อีกแล้วครับ2ชุดแล้วยังไม่ได้เลยโอ้โหผมว่ามันต้องมีทิกอะจริงๆนั่งไหมนั่งคุยกับมันโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือได้ไหมเนี่ยโปเตโต้นี่คือใช่ไหมไม่น่าใช่นะอ๋อได้แล้วครับเดี๋ยวนะต้องกดออลเทอร์เนท U ดูหรือเปล่านี่ไงได้2แล้วโอเคครับอย่าลืมกดออลเทอร์เนท U ดูด้วยนะครับต้องการ5ก้อนตอนนี้ได้2โอเค3ก้อนนะครับผมรู้ละจากที่ผมสังเกตนะคือมันจะขึ้นว่าจะได้รับเควสใหม่ถ้าเราได้มูลมันนะครับได้ขี้มันนี่คือแบบนั่งป้อนอาหารแบบต่อปากเลยนะนี่นั่งข้างหน้าเลยนะโอ้4ก้อนครับโอเค10ชุดได้4ก้อนขาดอีกแค่ก้อนเดียวนะครับถือว่าใช้ได้ไม่เปลืองมากนะครับป้อนใหม่เอาไปอีกกี่ชุดดีวะ5ชุดพอไหมคิดว่าจะได้ไหมเนี่ยเสี่ยงอะ10ชุดดีวะผมจะไม่เสี่ยงเดือนไปอีกแล้วนะครับเสียเวลาโอเคย้ำอีกครั้งนะครับ1ชุดจะใช้มิ้ว2ขวดกรีนเฮิร์บเท่าไหร่วะกรีนเฮิร์บ20แล้วก็เจลลี่10นะครับแต่กรีนเฮิร์บอ่ะเราจะต้องมีแน่ๆอยู่แล้ว100เพื่อที่ไปคุยกับไอวอรี่ไงถูกไหมครับดังนั้นกรีนเฮิร์บยังไงต้องหาแน่ๆ100ครับ empty bottle 6นะครับแต่ว่า yellow potion ตอนแรกที่ผมบอก1จริงไม่ใช่1นะต้อง2นะครับต้องใช้2ขวดนะครับอะจัดไปแล้ว1ครับชุดที่12ว่าไงโอเคเรียบร้อยครับใช้แค่12ชุดเท่านั้นนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยดวงผมนี่เก็บไปนะครับเผื่อไปทำเควสตัวอื่นโปเตโต้ก็เอามากินเล่นปั๊มเล่นโอเคครับกลับไปหา
ซาลาแมนแล้วเขาจะให้โอเพอร์เพิลบล็อกเรามา1กล่องนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ให้กลับไปคุยกับไอวอรี่นะครับเราบีวิงเลยดีกว่าให้มันคำไวในเมืองแล้วก็บีวิงได้นะคุยไปทีนี้ล็อกเฮนล็อกครับไล่คุยย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับรายงานภารกิจล็อกเฮนล็อกว่าไงโอเคเรียบร้อยทีนี้กลับไปหาลิตเติ้ลคาร์ดี้เคอร์ดี้นะครับเข้าภูเขาไฟอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่แน่ใจว่าต้องเข้ากี่รอบนะครับอาจจะ2รอบหรือ3รอบไม่ผมจำไม่ได้แล้วต้องเสี่ยงชีวิตตลอดนะครับส่วนที่ยากสำหรับเควสนี้ก็คือเข้าภูเขาไฟกับให้อาหารอูฐนี่แหละนะต้องหาของมาให้เพียงพอนะครับกรีนเฮิร์บนี่หาได้ไม่คิดว่าไม่น่ายากมากนะครับผมหาจากโกสอ่ะ GOAT โกสไอ้แกะด้วยว่า80ที่มันอยู่แมปทางเข้าดันหุ่นนะครับเวสเปอร์อ่ะมันจะดรอปทุกเฮิร์บเลยยกเว้นเยลโล่เฮิร์บแล้วก็เยลโล่เฮิร์บมันจะดรอปจากฮาร์ปี้ด้วยซึ่งก็อยู่แมปนั้นนั่นก็หมายความว่าแมปนั้นมันดรอปทุกเฮิร์บครับอยากล่าเฮิร์บไปแมปนั้นได้นะครับแต่จะมีตัวที่ดรอปดีกว่านะแต่ผมอาจจะไม่รู้นะครับผมก็ชอบล่าจากโกดมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ที่ผมเก็บเลเวลด้วยนะครับช่วงที่ไม่มีตังปั๊มขากบก็ต้องไปตีเองช่วง 50-70 นะครับโอ้โหวิ่งดีแต่ผมบอกเลยว่าต้องรีบเดินโอ้วิ่งดีมากครับรอบนี้วิ่งตกจุดเควสทุกครั้งเลยนะครับโอ้ใจเย็นจ้ะใจเย็นโอเคถึงแล้วมันดีที่ตรงนี้ไม่มีมอนนะถ้าห้องนี้มีมอนอีกที่แย่เลยนะมันวิ่งเล่นอะไรตรงนี้ครับคุยน้องสาวคุยจ้าโอเคเรียบร้อยคุยเสร็จแล้วก็ให้กลับไปหามิสเตอร์ล็อกเก็ตล็อกนะครับแล้วก็ต้องกลับมาคุยกับเด็กอีกโอ้โหชีวิตมันยากเกินไปไหมคุยก่อนโอเคคุย2รอบนะครับคุย2รอบนะล็อกเคนล็อกอ่ะคุยจนกว่าจะคุยไม่ได้นะครับอย่าเผื่อไปคุยรอบเดียวนะครับไม่งั้นคุยรอบเดียวแล้วไปโวคาโนฟรีนะครับต้องกลับมาใหม่อีกนะเอ้ามาออกแมปเปลี่ยนแอดซะงั้นไม่เอากลับมันจะซุ่มออก2แมปนะครับไอ้วาร์ปเนี่ยแมปเปลี่ยนแอดกับแมปนี้นะครับซึ่งแมปเปลี่ยนแอดก็ถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้ครับแต่มันวิ่งไม่ได้ไงเดินไกลครับไม่ใช่แมปเปลี่ยนแอดดิแมปเปลี่ยนกิโยมันเดินไกลนะครับออกมาให้เจอแมปนี้ดีกว่านะครับถ้าไปออกแมปเปลี่ยนกิโยก็เดินขึ้นวาร์ปบนนะครับซึ่งวาร์ปบนก็จะมาโผล่ตรงนี้ตรงนี้จะมีวาร์ปลับอยู่นะครับโอ้โหวิ่งมาหน้าภูเขาไฟเลยเอาไปดิขอวิ่งงามๆแบบเมื่อกี้สักทีนึงได้ไหมโอ้โหสวยมากครับเป็นวิ่งที่สวยจริงๆโอ้ตรงนี้ก็โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทางไหนวะตรงนี้ใครจะไปคิดว่าตรงนี้มันเป็นทางคือตอนที่ผมทำครั้งแรกนะผมอะงมอยู่นานมากว่าผมจะลงมาข้างล่างยังไงเพราะไม่รู้ว่าไอ้ก้อนหินพวกนี้มันเดินได้หงุดหงิดมากเลยตอนนั้นโอเคครับไปเรื่อยๆตามทางนะครับอ่ะเจอแล้วน้องสาวตัวดีคุยไป
โอเคเรียบร้อยครับเป็นการมาโวคาโนครั้งสุดท้ายแล้วกลับไปหาคารินเพื่อเป็นการจบเควสนะครับผมจริงๆเราเดินไปก็ได้นะผมจะวิ่งทำไมวะเสียเวลากว่าเดินอีกเนี่ยเดินได้ถึงแล้วเนี่ยโอเคถึงละคารินว่าไงเรียบร้อยนะครับผมได้ EXP นะครับถือว่าเป็นการจบเควสนะครับช่วยคารินตามหาน้องสาวเป็นเควสทางผ่านของเนมเลสนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเควสเนมเลสแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปเนมเลสต่อได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับผม